เงินเนาะเอออย่าได้คิดว่าบางทีเขาจะรู้ทันเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเม้มกันไงเอออ้าวเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับค่ะพี่สันนะฮะกับพี่หิรัญญานะครับสองสามีภรรยาครับต้องขึ้นโรงพักไปแจ้งความครับแล้วเอากล้องวงจรปิดนี้ก่อนนะฮะมีกล้องวงจรปิดว่าตอนนี้ใช่ไหมแกเอาขยะไปทิ้งนะคะใช่ไหมขยะไปทิ้งเสร็จแล้วแกก็เดินออกมาเดินเข้าห้างไปกับภรรยาแล้วดูในวงกลมนะคะจะมีคนเอาขยะไปทิ้งตามแกอีกคนนึงทิ้งปุ๊บแต่ไม่ออกเดินกลับไปดูค่ะหยิบอะไรบางอย่างแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงเดินออกไปจากนอกห้างเดินกลับเข้ามานี่กลับเข้ามาในห้างคือเรื่องของเรื่องก็คืออย่างนี้ครับเมื่อเย็นวันที่17กุมภาพันธ์พี่สันแกเล่าบอกว่าแกกับภรรยานะครับกลับจากงานศพก็ไปห้างเทสโก้โลตัสสาขาปทุมธานีไปโอนเงินค่าเทอมลูกนะแล้วก็ขับรถส่วนตัวมาจอดที่หน้าห้างระหว่างนั้นภรรยาก็นำเงินสด 10,000 บาทเอาใส่เป็นธนบัตรแบงก์อ่ะนะสิบใบพับครึ่งแล้วพับครึ่งมันก็จะนิดเดียวเองนะถ้ามันเป็นพับใบละพันพับครึ่งปั๊บแล้วก็ใช้หนังยางรัดไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่ซองด้วยใช่ไหมไม่ใส่ซองค่ะไม่ใส่ซองแกทำไมไม่เอาหนังยางรัดนะฮะค่ะแล้วก็วางไว้ตรงไอ้คอนโซลรถแล้วก็เปิดประตูรถเดินลงไปตัวแกก็ไม่ทราบว่าภรรยาเนี่ยวางเงินไว้ที่ไหนยังไงไว้ตรงจุดนี้จากนั้นครับก่อนลงจากรถแกก็เก็บเศษขยะแกเป็นคนรักสะอาดฮะมีแก้วน้ำถุงพลาสติกเศษกระดาษก็เป็นปกติแล้วก็เก็บนะเกี่ยวน้ำหอมในรถเก็บ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 อะไรที่มันไม่ใช่แล้วก็ห่อรวมกันนะแล้วก็รวบไปกับเงินรวบแล้วก็ถือเข้าไปในห้างแล้วก็โยนใส่ถังขยะที่วางอยู่ตรงประตูทางเข้าออกห้างมันเป็นถังขยะสีขาวมีถุงพลาสติกใสอยู่ด้านในว่างั้นนะหลังจากทิ้งขยะเสร็จเรียบร้อยก็เดินไปในห้างก็พร้อมกับภรรยาเดินไปนะครับสักพักภรรยาก็บอกว่าเอาเงินสดมาโอนจ่ายค่าเทอมลูกเร็วเงินอยู่ไหนอ่ะฮะเงินอยู่ไหนอ้าวก็ภรรยาเอาเงินอยู่ไหนก็วางไว้ตรงคอนโซลรถไงเฮ้ยตายละตายเก็บใส่ถังขยะไปแล้วโอ้โหหมดการครับหมดการแกก็เลยมาขอดูกล้องวงจรปิดก็เห็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแกไปทิ้งจริงๆถังตรงนั้นน่ะแต่พอแกเดินออกมากับภรรยาแล้วก็มีผู้ชายไปทิ้งตามแล้วพอทิ้งเสร็จก็ชะเง้อเข้าไปดูแล้วก็หยิบแบบว่าครั้งเดียวเลยไม่ได้คุยด้วยนะคะคือคงเห็นเลยว่าเป็นเงินทิ้งอยู่ในถังขยะซึ่งเป็นถังแบบพลาสติกใสนะคะแล้วก็หยิบแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็ทำท่าโทรศัพท์เดินคงจะกำลังกังวลใจหรือว่าอะไรตัดสินใจอะไรบางอย่างแกก็บอกว่าถ้าคนที่อยู่ในวงกลมสีเขียวเนี่ยนะคะครับถ้าเป็นคนเอาไปรู้แล้วแหละว่าท่านเป็นคนเอาไปแน่ๆแกบอกว่าถ้าจะเป็นเงินผมแหละเพราะว่าผมก็กลับไปหาอีกแล้วไปค้นแล้วมันไม่เจอถ้าเป็นพี่เอาไปพี่เอามาคืนผมเถอะค่าเทอมลูกจะไม่เอาความคือเขาลงบันทึกประจำวันกับตำรวจแล้วนะครับตำรวจก็บอกว่าค่ะเห็นหน้าชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมายค่ะจะได้คืนหรือเปล่านะครับอ้าวลองไปฟังเสียงพี่แกดูนะฮะมื่นหนึ่งโอ้โหผมก็เฮ้ยไม่มีไม่เห็นเนี่ยก็เลยกลับไปดูที่รถใหม่ก็เปิดที่รถก็ไม่มีแล้วครับก็เลยกลับขึ้นมาถามแฟนว่าเมื่อไม่มีแล้วตังค์แฟนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นไปดูดิเอาทิ้งไปหรือเปล่าก็ไปดูที่ถังขยะที่ห้างหน้าห้างโลตัสก็ไปคุยถังขยะดูเงินไม่มีแล้วครับแต่พวกขยะอื่นยังอยู่ใช่ครับแต่มีขยะอื่นยังอยู่แต่เงินไม่มีแล้วครับแต่มั่นใจนะว่าเอาไปทิ้งถังขยะจริงแกมั่นใจค่ะมั่นใจนะแล้วดูจากท่าทางของคนที่เก็บเงินเนี่ยแกบอกว่าน่าจะเงินแกแน่ๆแกมั่นใจดูลังเลลังเลหลังจากนั้นแกก็กลับไปค้นแล้วก็มายืนรอจนแบบจนห้างปิดอ่ะเพื่อที่จะหาคนนี้หาไม่เจอแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดจะได้คืนไหมเนาะ